อยากจะแนะนำสำหรับท่านที่อยากจะบูชาองค์พระพิฆเนศแต่ว่ายังคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไรนะครับการบูชาพระพิฆเนศนี่ไม่ยากนะครับพระพิฆเนศท่านจะฉันอาหารเป็นเจทั้งหมดนะครับโดยถ้าเราบอกว่าเจก็คือไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีไข่นะครับที่มาเกี่ยวข้องนะครับอาหารคาวทั้งหมดไม่เกี่ยวข้องเลยเพราะฉะนั้นในการบูชาตรงนี้เนี่ยไม่ยากก็เพียงแต่คุณมีผลไม้นะครับอะไรก็ได้ผลไม้อะไรก็ได้ที่คุณชอบก็ได้นะครับที่หาจัดสรรได้ง่ายๆนะครับในการบูชาพระองค์ท่านแล้วก็นมจืดครับนมจืดก็หมายถึงว่านมไม่ปรุงแต่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวนี่ก็คือเอาแบบธรรมชาติก็คือโยเกิร์ตธรรมชาตินั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือวิธีการบูชาองค์พระพิฆเนศนะครับเราไม่จำกัดเวลาตลอดได้24ชั่วโมงเลยครับสามารถที่จะบูชาได้เพราะว่าองค์เทพนี้สามารถที่จะรับประทานได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องรอนะฮะว่าจะเป็นวันพระหรือว่าเวลาไหนอย่างสมมติว่าคุณกลับบ้านมาตอนเย็นคุณอยากจะถวายของให้ท่านคุณก็ถวายได้เลยครับก็มีอะไรก็สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับที่ร้านพุทธชัยช็อปนี่แหละครับเทวราชตีคเนศยินดีที่จะให้คำปรึกษาได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับคือเราเนี่ยเป็นเหมือนกับลักษณะของการทำงานที่เราไม่ได้เน้นนะครับในการที่จะให้คุณต้องมาบูชาอย่างเดียวแต่คุณมาขอพรได้มาปรึกษาได้เรายินดีครับ